วัสดีครับนักศึกษาสำหรับในบทที่2นะครับเราจะได้มาทำความเข้าใจกันในเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานทางด้านของเทคโนโลยีการศึกษาและก็นวัตกรรมการเรียนรู้นะครับทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการเรียนรู้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในงานทางด้านนี้อย่างไรนะครับผมขออนุญาตนำเสนอแบบนี้นะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมีอิทธิพลและก็มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเรานะครับเทคโนโลยีสามารถทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับไม่ได้เฉพาะอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆได้เทคโนโลยีสามารถทำให้เพื่อนที่อยู่ห่างไกลกันได้พบกันสร้างเป็นคอมมูนิตี้ได้เทคโนโลยีสามารถทำให้การทำงานของเราไม่จำกัดเฉพาะอยู่แต่ในออฟฟิศของเราเท่านั้นแต่เราสามารถทำงานได้อย่างอิสระในสเปซที่เราต้องการได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังเทคโนโลยีเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อการความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับคนในครอบครัวทำให้คุณพ่อคุณแม่ลูกๆที่อยู่ไกลๆเราได้เจอกันได้ทั้งหมดเราเนี่ยล้วนเป็นความสำคัญและเป็นผลกระทบของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพอเรามาเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีกับการศึกษาเราจะเห็นว่าการศึกษาในแนวคิดใหม่นะครับอยู่บนพื้นฐานที่ว่าจะต้องทำให้ผู้เรียนนั้นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและก็สร้างความรู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งคำศัพท์ที่เรามักจะได้ยินกันนั้นก็คือคำว่าLifelong Learning เทคโนโลยีเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อการสร้างให้เกิดบรรยากาศที่เรียกว่า Lifelong Learning ได้อย่างไรนะครับปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินครับว่าอะไรก็พูดถึงเรื่องของดิจิทัลทั้งนั้นการเรียนรู้ก็เปลี่ยนไปครับเมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามันก็จะเกิดคำที่เรียกว่าการเรียนรู้ในโลกของดิจิทัล Learning ดิจิทัลเทคโนโลยีก็เลยเข้ามามีส่วนที่สำคัญจะเห็นว่าคำว่าเทคโนโลยีหรือดิจิทัลจะไปควบคู่กับคำว่า learning เพราะฉะนั้นเราจะ learning อย่างไรเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนครับว่าการเรียนรู้เนี้ยมีอิทธิพลยังไงซึ่งเราจะเอาการเรียนรู้นี่แหละมาเป็นตัววางแล้วก็ทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเข้าไปและสนับสนุนทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือสร้างผู้เรียนในยุคใหม่ได้ยูเนสโกเองเนี่ยก็ได้กำหนดออกมาตั้งแต่ปี2002ครับว่าการเรียนรู้เนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนนะครับจากการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางเนี่ยมาเน้นที่ผู้เรียนหรือว่า learner center เป็นสำคัญแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างความรู้และก็ทักษะสำหรับศตวรรษที่21แน่นอนครับตอนนี้มีคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาแล้วครับคำว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับบทบาทของการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปหรือชิปไปเป็นพาราไดม์ใหม่จากการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่เราใช้เพื่อการสอนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนมาเปลี่ยนใหม่เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าการเรียนรู้ตำแหน่งมันก็ไปมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเทคโนโลยีที่เอาเข้ามาก็ต้องไปลงอยู่ที่ผู้เรียนนะครับเราจึงต้องมาให้ความสำคัญกับคำว่าการเรียนรู้นะแล้วการเรียนรู้คืออะไรก็มี definition หลายนิยามด้วยกันนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่จะตั้งอยู่ว่านักการศึกษานั้นจะอธิบายคำว่าการเรียนรู้อยู่บนพื้นฐานของอะไรนะครับตัวอย่างเช่นการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถของผู้เรียนหรือศักยภาพของผู้เรียน performance หรือแล้วก็ potential นะครับจากการที่ผู้เรียนได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมนั่นก็จะเห็นได้ว่าเขาอธิบายของคำว่าการเรียนรู้อยู่บนลักษณะที่ว่าเป็น result หรือผลของการที่คนได้ไปทำปฏิสัมพันธ์อะไรกับ learning กับ environment แล้วก็ทำให้performance ของผู้คนนั้นพัฒนาขึ้นถ้า performance มีการพัฒนาขึ้นก็ถือว่ามีเนี่ยเป็นการเรียนรู้หรืออีกนิยามหนึ่งที่เขามองว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนเราได้สร้างประสบการณ์อย่างมีเหตุผลนะครับกับ เขาเรียกว่าอะไรความรู้เดิมและก็พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองนั่นก็หมายความว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราอธิบายการเรียนรู้แบบนี้ผู้เรียนผู้สอนเองก็ต้องมีการจัดประสบการณ์ที่จะทำให้ผู้เรียนเขาสร้างความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ดูว่า behavior ของเขานี้เกิดขึ้นอย่างไรคำว่าเทคโนโลยีกับคำว่าเทคโนโลยีการสอนเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยครับในเรื่องของการใส่ learning เพราะอะไรเพราะหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาก็คือการทำให้คนเกิดการเรียนรู้หรือเราจะจัดเซตติ้งยังไงที่ทำให้คนเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาได้
โดยอาศัยหลักทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าการเรียนรู้เนี่ยจึงเป็นหัวใจที่สำคัญและเราควรจะต้องทำความเข้าใจและก็ต้องตระหนักอย่างยิ่งเลยไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีเป็นตัวนำแต่เราต้องนำด้วย learning เพราะว่ามันเป็น result ของการจัดประสบการณ์ที่จะทำให้คนเกิดการพัฒนาศักยภาพและก็ความสามารถของคนโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในบทนี้เนี่ยนะครับผมจึงจะวาดภาพให้ทุกท่านได้เห็นว่าคุณค่าของทฤษฎีคืออะไรทฤษฎีการเรียนรู้ในแต่ละทฤษฎีมีอะไรบ้างและทฤษฎีการเรียนรู้ในแต่ละทฤษฎีนั้นเราอินทิเกรตลงสู่การออกแบบทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับคุณค่าของทฤษฎีเกิดมาจากอะไรก็ดูจากสไลด์นี้นะครับเราจะเห็นว่าทฤษฎีเนี่ยหมายถึงกลุ่มของหลักการทั้งหลายที่อธิบายเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงทฤษฎีก็คือตัว principle นั่นเองตัวหลักการนั่นเองแต่หลักการนั้นไปอธิบายเหตุการณ์ที่เราเผชิญในแต่ละวันหรือที่เราเผชิญในสิ่งแวดล้อมอันนี้คือความหมายของคำว่าทฤษฎีและทฤษฎีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับทฤษฎีเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราได้สังเกตเมื่อเราได้เผชิญกับสิ่งแวดล้อมเราเจอปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเราเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็จะสังเกตเสร็จแล้วเราก็จะหาคำอธิบายว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดขึ้นเช่นทำไมฝนถึงตกทำไมวันนี้อากาศจึงเปลี่ยนไปทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการสังเกตและเราก็อธิบายโดยใช้หลักการนะครับใช้ principle นี้แหละมาเป็นตัวอธิบายและเราก็ต้องมีการทำนายหรือการพยากรณ์ว่าอ๋อที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มีเหตุและผลที่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นทฤษฎีก็จะเกิดจาก3ส่วนด้วยกันนี่แหละครับการสังเกตการอธิบายและก็การคาดการณ์หรือการพยากรณ์นะครับความสำคัญของทฤษฎีอยู่ที่ตรงไหนนะครับถ้าจะพูดถึงการศึกษาเนี่ยหรือครูที่เป็นมืออาชีพนะครับ professional teacher เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือและก็เทคนิคต่างๆไปใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนหรือปัญหาที่เราเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทฤษฎีเราจะอิงอยู่บนพื้นฐานอะไรที่ครูจะเลือกเอาหลักการนั้นมาใช้นะครับมันก็เหมือนกับการเราทำแบบลองผิดลองถูกเราทำอะไรที่ไม่มีหลักการความสำเร็จมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเป็นผลมาจากอะไรพอเราอธิบายอย่างนี้ไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาได้สำหรับทฤษฎีการเรียนรู้นะครับในบทนี้ที่สำคัญเลยจะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มทฤษฎีและกลุ่มหลักการด้วยกันกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มของทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมนิยมนะครับซึ่งก็จะมีหลัก principle ของเขาแล้วก็มีการอธิบายของเขาแล้วก็มีการเชื่อมโยงลงสู่การออกแบบเทคโนโลยีที่แตกต่างกันกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มของทฤษฎีทางด้านพุทธิปัญญาหรือทางด้านCognitiveกลุ่มนี้ก็จะมีเซตหนึ่งที่อธิบายปรากฏการณ์ทางด้านการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับCognitive Processนะครับว่าคนเราเนี่ยมีการจัดกระทำกับแนวคิดยังไงและเอาไปเก็บไว้ในความจำระยะยาวได้อย่างไรพอเรารู้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่จะเข้าไปช่วยก็จะต้องมีความแตกต่างและก็มีการออกแบบที่หลากหลายและกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มของทฤษฎีทางด้านการสร้างความรู้หรือสร้างสรรค์ความรู้หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า constructivist กลุ่มนี้ก็จะมีทฤษฎีหรือหลักการที่อธิบายว่าคนเราเนี่ยสร้างความรู้ขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเราจะใช้การออกแบบและเราจะใช้เทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนได้อย่างไรนะครับในทั้ง3กลุ่มนี้เขาก็จะมีการ definition ตัวการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดเนี่ยก็อธิบายเรื่องของว่าคนเราได้รับการพัฒนาหรือลดระดับคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะครับเราควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเรียนรู้คืออะไรเพราะการเรียนรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะใช้ในการออกแบบและก็สร้างเป็นเทคโนโลยีและเราก็จะเป็นตัวที่เราจะระบุได้ว่าสิ่งที่เราสอนเข้าไปในชั้นเรียนนี้ทำให้ผู้เรียนเขาได้รับการพัฒนาหรือยัง